นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุออกมาระบุว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ค่ะจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาของเทศกาลสงกรานต์ที่ปีนี้เนี่ยรัฐบาลกำหนดให้สามารถจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองได้ถึง21วันค่ะแต่ช่วงที่คุมเข้มจะมี7วันด้วยกันคือตั้งแต่11ถึง17เมษายนทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ได้ร่วมสื่อสารประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับเพื่อสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแล้วก็สื่อสารถึงแอลกอฮอล์ที่มันดูดซึมเข้าร่างกายแม้เพียงไม่นานมันก็จะส่งผลต่อการควบคุมของสมองส่งผลต่อการตัดสินใจกล้าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเกิดการคึกขนองใจร้อนขาดสติจนนำไปสู่อุบัติเหตุค่ะโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม7วันของเมื่อปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย 2,203 ครั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 2,208 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต264คนค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดอยู่ที่เชียงราย68ครั้งสาเหตุก็มาจากขับรถเร็วถึง 38.22% ตามมาด้วยดื่มแล้วขับอีก 23.97% ค่ะซึ่งช่วงเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงสูงรวมถึงนโยบายขายน้ำเมาเปิดผับถึงตีสี่ซึ่งก็จะส่งผลทำให้มีคนเมาเนี่ยมากกว่าปกติค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องเองก็จะต้องวางแผนรับมือกันให้ดีคอยกำกับดูแลอย่างเข้มข้นก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียนั้นน้อยลงได้ค่ะ